สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mobile Athlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับโอเควันนี้เราจะมาดูอะไรนะครับสืบเนื่องจากมีทางคุณลูกค้าไม่ใช่ส่งคืนนะฮะส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปที่เป็นกล้องวงจรปิด3ตัวของ ICC นะฮะพร้อมกับแนบ Micro SD Card มาให้ตัวหนึ่งนะฮะเขาซื้อแล้วแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่อ่านตัวการ์ดอันนี้นะฮะทำให้มันเซฟวิดีโอต่างๆไม่ได้นะครับแต่กล้องไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเราซูมไปดูนะฮะเดี๋ยวเราซูมไปดูนะครับนิดนึงซูม 4x ไปเลยอันนี้นะครับอันนี้ที่ส่งมานะส่วนอันนี้ของผมเองนะฮะให้ดูทางกายภาพก่อนละกันนะฮะให้ดูด้านหน้าอย่างเดียว128เหมือนกันนะครับเป็นแซนดิสนะฮะแบบอัลต้านะครับไมโครที่เป็น XC นะครับโอเครุ่นใกล้เคียงกันแต่เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าสีแดงกับสีเทามันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะถามว่าตกลงกล้องเสียแต่จริงๆมันไม่ควรที่จะเสีย3ตัวแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือทั้ง3ตัวส่งคืนไปแล้วพร้อมกับตัวเมมโมรีที่ถูกต้องนะฮะมันก็จะมีเมมโมรีเนี่ยแหละ2อันก็คือของที่ส่งมาแล้วก็ของผมเองที่ใช้งานได้อันนี้ใช้งานได้อันนี้ที่ส่งมาบอกใช้งานไม่ได้เรามาดูกันนะโดยใช้กล้องวงจรปิดของผมนะฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในรถด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชื่อว่าคาแล้วก็ขีดเรียนะฮะโอเคคราวนี้อ่ะลองใส่เลยละกันเดี๋ยวขอเริ่มจากเมมโมรี่ของผมก่อนนะครับนี่ใส่จะได้ดูด้านหน้าตรงกลางนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้าตัวมือถือนะฮะมือถือมาครับแล้วก็เข้าไปที่ ICC นะฮะ ICC เนี่ยฮะคาเรียนะฮะมีชื่อของมันอยู่แล้วนะครับโอเคมันขึ้นแล้วแหละแต่คราวนี้ให้ดูเล่นย้อนหลังมันก็จะไปดูวิดีโอแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่เห็นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะก็คืออย่าเพิ่งตกใจใส่ไปตอนนี้ยังไงมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปรีสตาร์ทมันนะครับอ่ะรีสตาร์ทตกลงนะครับตกลงโอเคตกลงเดี๋ยวให้มันรีสตาร์ทของมันก่อนอ่ะเริ่มหมุนละกล้องหุ่นยนต์มันก็จะหมุนเพื่อเช็คว่ามันหมุนคอได้หรือเปล่าว่างานเถอะทำงานได้ปกติไหมหน้าจอขึ้นมาแล้วนะปึ๊บกลับมาตำแหน่งเดิมเดี๋ยวไปที่ตรงตำแหน่งกลางหน่อยละกันนะครับโอเคประมาณนี้คราวนี้ไปที่เล่นย้อนหลังเป็นไงฮะมีนะครับมีโอเคแสดงว่าเมมโมรี่ของผมที่ใส่ไปเมื่อกี้นี้ใช้งานได้นะครับดูอีกทีเซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็ที่การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลนี่ฮะมันก็พบว่า119อะไรจาก128นะโอเคดีเทคเมมโมรี่ได้ปกติอันนี้ก็คือผ่านไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบกับเมมโมรี่ที่เขาคืนมานะครับอันนี้ออกก่อนทดสอบกับเมมโมรี่ที่เขาคืนมาด้วยซึ่งเป็นของที่ทางลูกค้าเขาซื้อมาเองนะฮะโอเค
วางอย่างนี้บอกไปแล้วว่าขอเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันบอกไปแล้วว่าเจ้าตัวกล้องเองเนี่ยเพิ่งใส่ไปโดยไม่รีสตาร์ทมันก็ไม่เจออยู่แล้วนะครับไม่เจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็รีสตาร์ทนะครับไม่ใช่เรียกคืนค่าเริ่มต้นนะรีสตาร์ทนะฮะรีสตาร์ทหรือรีบูทนั่นแหละนะครับมันชื่อว่าคาเลียเพราะว่าเป็นตัวกล้องที่ใส่ในรถด้านท้ายนะครับรีสตาร์ทแล้วมันก็หมุนนะฮะหมุน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 โอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาดูตรงเล่นย้อนหลังนะฮะไม่มีบันทึกวิดีโอนะฮะคราวนี้เราไปที่เฟืองเพื่อเซตติ้งเข้าไปแล้วก็คลิกที่เมนูการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยฮะมันจะขึ้นว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแนะนำให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเลยก็คือไม่มีว่างั้นเถอะไม่พบการหน่วยความจำนะฮะอ้าวแต่เราใส่ไปแล้วนี่นะครับอ่ะผมขอทดสอบแค่อันนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวถอดไอ้เจ้าเมมโมรี่ที่เขาส่งมาให้ทดสอบนะฮะตอนแรกก็ตกใจคิดว่ากล้องทั้ง3ตัวที่ส่งมาเนี่ยมันเสียหมดนะฮะอ่ะย้ายกลับตำแหน่งเดิมจำได้ไหมฮะตำแหน่งเดิมเดี๋ยวขอซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่สีเทาอ๋อต้องอยู่ตรงนี้คราวนี้มาดูเฉพาะตัวเมมโมรี่แล้วนะครับอันนี้ฮะที่เขาส่งคืนมาแล้วก็อ่านไม่ได้ไม่พบหน่วยความจำอันนี้ของผมซึ่งใช้งานได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้ใส่ไปครั้งแรกก็อ่านหน่วยความจำได้นะฮะเพื่อนๆเห็นว่าอะไรเห็นว่าสีแดงกับสีเทาต่างกันพูดง่ายๆสีมันสดกว่านั่นแหละสีแดงแป๊ดเลยอันนี้สีแดงแบบธรรมดานะฮะคือถ้าไม่เอามาเปรียบเทียบกันอาจจะสังเกตไม่ได้หรอกถ้าเราเห็นแค่ตัวเดียวอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่คราวนี้จุดสังเกตอันนี้คือตรงๆเลยนะครับผมพลิกให้ดูนะฮะพลิกให้ดูนี่ครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมนะครับมันไกลครับตอนแรกผมก็เอ๊ะอะไรผมซูม 10x นะครับ10เท่านะฮะซูม10เท่านะครับเพื่อนๆเห็นหรือยังฮะด้านซ้ายที่ใช้งานไม่ได้ที่เขาส่งมานะฮะกับด้านขวาที่ใช้งานได้เห็นอะไรที่ตรงด้านหลังไหมไม่เห็นถ้างั้นมันซูมแล้วมันไม่ละเอียดเอางี้ดีกว่า 1x ธรรมดาแล้วก็ผมเอามาใกล้ๆ4x ละกันนะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะมันเป็นปริ้นสีทองนะครับปริ้นสีทองซึ่งเป็นเขียนโค้ดเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับอันที่มันใช้งานได้พูดง่ายของแท้นั่นแหละนะฮะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับนี่ฮะส่วนอันที่ใช้งานไม่ได้ไม่มีปริ้นพูดง่ายก็คือของปลอมนั่นแหละฮะของปลอมนะฮะนี่ฮะคือจะมาลงคือเพื่อให้ดูจุดสังเกตของเมมโมรี่ปลอมนะฮะอันนี้เฉพาะสำหรับแซนดิสนะฮะไม่แน่ใจว่าอันอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะง่ายๆเลยฮะนี่ฮะของแท้มีปิ้นสีทองนะฮะเป็นเลข serial number รหัสอะไรของเขาเนี่ยแหละปุ๊บพอมาพลิกด้านหน้าอาจจะไม่รู้แต่มาเทียบของเดิมที่ใช้งานได้จะพบว่าไอของปลอมเนี่ยมันสีแดงแป๊ดสีเทาก็สีเทาเข้มนะฮะสีปกติของ memory จริงๆเนี่ยมันก็แดงปกติเทาก็เป็นเทาแบบว่าไม่ได้เข้มนะฮะดูเปรียบเทียบก็รู้เลยนะฮะ
โดยมาพลิกตรงนี้นะครับก็รู้เลยถ้าไม่มีปิ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะอันนี้ของปลอมนะครับซื้อมาโอ้95บาทหรือไงเนี่ยฮะเขาซื้อมา2อันก็เลยแนะนำไปว่าทีหน้าทีหลังก็ไปซื้อเมมโมรี่ที่จากร้านอะไรนะ SanDisk Thailand Official นะฮะผมก็ซื้อจากที่นั่นเหมือนกันนะครับโอเคก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะฮะก็เลยขอเก็บอันนี้ไว้จากลูกค้านะฮะเพื่อจะมารีวิวให้เพื่อนได้สังเกตดูว่าไอ้ของปลอมเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ย48นะครับแต่ก็ไม่สำคัญเท่าเวลาพลิกข้างในแล้วมันไม่มีปิ้นนะฮะอย่างที่โชว์เมื่อกี้นี้นะฮะของแท้มีปิ้นสีทองเป็นตัวหนังสือตัวเลข serial code อะไรของเขาเนี่ยของปลอมนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้เอามาฝากกันนะครับเวลาเลือกซื้อเมมโมรี่นะฮะอย่าเอาแต่ราคาถูกนะฮะเลือกร้านที่ไว้ใจได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ